เอาละฮะมาที่เรื่องราวของนักแสดงหนุ่มคนนี้นะครับบอกเลยผมเองก็เป็นแฟนคลับและชื่นชอบเขามากเลยนะฮะไม่น่าเชื่อนะเขาเป็นแฟนคลับนะฮะวงบอยแบนด์เกาหลีใต้ด้วยนะครับก็คือ Stray Kids นั่นเองนะครับพูดถึง Ryan Reynolds นะฮะล่าสุดมาเชิญชวนแฟนๆนะครับไปติดตามซิงเกิลใหม่ของวงนี้กันครับRyan Reynolds นะครับพระเอกสุดเกรียนแห่งหนัง Deadpool นะครับชาวแคนาดานะฮะล่าสุดมีประเด็นฮอตขึ้นพาดหัวข่าวทั้งเรื่องที่เขาแล้วก็เบลค์ลาสลีย์นะครับภรรยาคนสวยจะร่วมเป็นผู้จัดงาน Met Gala ซึ่งเทียบได้กับเวทีออสการ์แห่งวงการแฟชั่นนะครับที่จะหวนกลับมาจัดกันอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับและนอกจากนี้นะครับเขายังได้มีการโพสต์ซัพพอร์ตผลงานเพลงใหม่ของบอยแบนด์วง Stray Kids นะครับจากเกาหลีใต้โดยจากโพสต์ล่าสุดนะครับทาง IG Story นะครับRyan Reynolds นะครับได้มีการพิมพ์เป็นคำนะครับว่า Ordinary ซึ่งเป็นชื่อมินิอัลบั้มล่าสุดของ Stray Kids นะครับหลังจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยวงนี้นะครับได้มีการสร้างความประทับใจให้กับ Ryan Reynolds นะครับด้วยการสวมชุด Deadpool ขึ้นโชว์ในรายการ Reality เฟ้นหาวงสุดยอดบอยแบนด์เกาหลีอย่างรายการ Kingdom จนคว้าแชมป์มาครองได้ในที่สุดนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับเมื่อกลางปีที่แล้วบังชานครับลีดเดอร์ของวงนะครับยังได้สัมภาษณ์Ryan Reynolds นะครับเกี่ยวกับหนังใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวรวมทั้งเฟรกฮอลลีวูดคนดังรายนี้นะครับยังเปิดตัวนะครับว่าเป็นแฟนเพลงของ Stray Kids นะครับเพราะว่าชื่นชอบฮะในความคิดบวกที่ส่งผ่านผลงานเพลงของหนุ่มๆวงนี้นั่นเองยังไงก็ตามนะครับล่าสุดเนี่ย Stray Kids นะครับเพิ่งจะแจ้งเลื่อนการโปรโมทงานเพลงชุดใหม่นะครับก็กับเพลงเอกเนี่ยก็คือ Maniac นะครับออกไปอีก1สัปดาห์หลังจากที่ชางบินนะครับแล้วก็ฮันเมมเบอร์ของวงนะครับเพิ่งติดโควิดนะฮะโดยผลงานชุดนี้เพิ่งปล่อยครับเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองครับดีฮะมันเป็นเรื่องที่รู้สึกว่ามันเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นผมรู้สึกดาราฝั่งฮอลลีวูดนะฮะทางตะวันตกอเมริกาเขาเริ่มมีการโปรโมทนะศิลปินฝั่งเอเชียซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเยอะมากๆนะครับก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีแล้วก็แฟนคลับวง Stray Kids ก็คงจะยิ้มกริ่มกันเลยเดียวใช่แล้วค่ะครับ